สวัสดีครับผมยุนนะครับเมื่อวานผมอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับไก่อบปิ๊บใช่ไหมครับว้าไก่อบปิ๊บลำบากมากแต่ว่าอร่อยมากนะครับอร่อยมากจริงๆคนที่ยังไม่ดูวิดีโอคลิปไก่อบปิ๊บไปดูก่อนก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายผมตื่นแล้วไปหาขนมปังใช่ไหมครับขนมปังภาษาเกาหลีปังนะครับน่าจะอันนี้จำง่ายนะครับเพราะว่าขนมปังกับปังคล้ายๆกันใช่ไหมครับจริงๆผมก็ชอบกินปังนะครับปังใส่ครีมก็เรียกว่าครีมปังปังใส่ช็อกโกช็อกโกปังปังใส่กล้วยบานาน่าปังอะไรอย่างนี้ปังคือขนมปังนะครับแล้วก็ขนมภาษาเกาหลีคว้าจานะครับคว้าจาคว้าจาเรียกคว้าจาก็ได้หรือว่าสแน็คก็ได้นะครับพูดสแน็คก็คนเกาหลีเข้าใจได้นะครับคว้าจาหรือว่าสแน็คแล้วก็ไก่ภาษาเกาหลีทักนะครับทักเรียกไก่อย่างเดียวนะเรียกไก่อย่างเดียวคือทักไก่ย่างภาษาเกาหลีทักกุยนะครับกุยผมก็คิดแล้วว่าไก่ย่างกับหมูย่างอธิบายยังไงทุกคนเข้าใจง่ายจำได้แล้วก็ผมก็สุดท้ายคิดว่ากุยดีกว่านะครับกูอีกูอีเมื่อกี้ผมสนว่าไก่ภาษาเกาหลีทักใช่ไหมครับทักกุยคือไก่ย่างนะครับไก่ย่างถ้าหมูย่างภาษาเกาหลีทเวจีกุยทเวจีกุยปลาย่างเซงซอนกุยพูดกุยคือย่างนะครับจริงๆไก่ย่างหมูย่างมีหลายแบบนะครับทเวจีโกกีกัวมอกกีหรือว่าทักโกกีกัวมอกกีทเวจีโกกีซอกเซกุยอะไรนี้มีหลายแบบแต่ว่าถ้าจำกุยทุกคนจำง่ายแล้วก็พูดง่ายนะครับแล้วก็คนเกาหลีเข้าใจง่ายด้วยแล้วก็เบียร์ปกติคนไทยเรียกเบียร์เบียร์คือภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ที่เกาหลีเรียกว่าเมกจูนะครับเมกจูน่าจะทุกคนจำง่ายนะครับเพราะว่าในซีรีส์เกาหลีพูดเมกจูบ่อยแล้วก็ผมเคยอธิบายในวิดีโอคลิปอันนึงทำไมคนเกาหลีชอบกินไก่ทุกคนเห็นหรือยังครับผมก็อธิบายคลิปนั้นแล้วใช่ไหมครับคนเกาหลีชอบกินเบียร์กับไก่ทอดเบียร์กับไก่ทอดคนเกาหลีเรียกว่าชีเมกชีเมกนะครับก็ชิคินบวกเมกจูนะครับชิคินบวกเมกจูชีเมกนะครับผมก็ชอบกินชีเมกเหมือนกันนะครับผมก็ชอบมากจริงๆนะครับเบียร์เรียกเบียร์ก็ได้นะครับแต่น่าจะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจนะครับตอนคุยกับผู้ใหญ่เรียกเมกจูดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ตอนผมทำไก่อบปิ๊บกำลังจะเผามะพร้าวก็มีควันเยอะใช่ไหมครับเรียกควันใช่ไหมสโมกเรียกควันควันเยอะใช่ไหมกับควันเต็มเลยควันภาษาเกาหลียอนกีนะครับยอนกีนะครับภาษาเกาหลีเยินกี่มีสองความหมายนะครับเยินกี่คือควันนะครับต้นเผามะพร้าวหรือว่าดูบุรีมีควันใช่ไหมครับอันนี้คือเยินกี่แล้วก็อีกอันหนึ่งซาเด็งนะครับซาเด็งภาษาเกาหลีเยินกี่ซาเด็งก็ได้ควันก็ได้นะครับมีสองแบบโอเคนะครับวันนี้ผมสอนภาษาเกาหลีแค่นี้นะครับสอนให้นิดๆทุกคนจำได้ง่ายใช่ไหมครับไม่ปวดหัวใช่ไหมแล้วก็หลายคนถามว่าไก่อบปิ๊บดูเลยว่าน่ากินจังอร่อยไหมจริงๆนะครับอร่อยนะครับอร่อยมากคนที่ยังไม่ดูวิดีโอคลิปเกี่ยวกับไก่อบปิ๊บไปดูก็ได้นะครับขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย